อกภวินสุนทราวิชาติค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่องค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่อ่องเนี่ยจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่สมาชิกสต็อกรีวิวได้เข้ากลุ่มลับด้วยพี่อ่องรู้เปล่าเรามีกลุ่มลับด้วยฮะเข้ากลุ่มกันตอนไหนครับเข้ากลุ่มลับตั้งแต่บ่ายสองครึ่งอ่ะคือจะแบบให้นักวิเคราะห์น่ะมาพูดคุยหุ้นแบบลับๆกันในห้องของสต็อกรีวิวไงอ๋อครับพี่อ่องอยากเข้าไหมห้องแห่งความลับเหรอครับใช่ห้องแห่งความลับฟังแล้วน่าสนใจไหมพี่อ่องเดี๋ยววันหลังจะเชิญพี่อ่องอ่ะเข้าร่วมกลุ่มลับด้วยนะคะครับผมครับโอเคได้เลยไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันก่อนดีกว่าวันนี้ก็โอ้โหบวกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะพี่มองทิศทางยังไงต่อคะก็อาจจะเป็นการชะลอตัวบ้างนะครับเพื่อลดความร้อนแรงในระยะสั้นนะแต่ที่เมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะครับเรียกว่าเป็นการพักตัวเพื่อลดความร้อนแรงด้านสัญญาณที่มีข้อเป็นหลักกันนะครับก็มองบริเวณ1610 1615น่าจะเป็นจุดที่รองรับได้นะครับอาจจะเป็นโอเคลดความร้อนแรงก่อนชะลอตัวมาตรงแถวนี้ก่อนนะครับแล้วในภาพต่อไปก็น่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าในช่วงของตอนวันนี้ที่ขึ้นมามันก็ชนแถวแนวต้านบริเวณ 1,627-28 จุดนะฮะก็อาจจะย่อบ้างนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะทรงตัวที่แนวรับที่บอกได้นะครับ 1,610-1,615 แล้วก็ตอกมาปรับตัวขึ้นนะครับโดยแนวต้านถัดไปนะครับน้องนุ้ยก็คือมองอยู่ที่สักประมาณ1640-1645ครับ1640-1645โอ้ครับใช่ครับสำหรับแทร็กเก็ตถัดไปนะครับก็ตลาดน่าจะได้แรงหนุนนั่นแหละจาก election rally แบบนี้น่าจะมีเข้ามานะครับจากโฟร์ติดตามว่าจะไหลเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงประมาณกลางเดือนนะครับหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันเป็นภาพของต่างชาติที่ซื้อเข้ามาต่อเนื่องเลยแม้ว่าช่วงนี้อาจจะขายไปบ้างแต่ว่าเมื่อวานก็ถือว่าสัญญาณก็เริ่มเป็นภาพที่ดีละนะครับทั้งตัวตลาดฟิวเจอร์ไอตัว750ฟิวเจอร์นะครับถึงตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็เป็นเน็ตลองละแม้ว่าในเซ็ตเขาจะเป็นขายแต่ว่าก็ขายไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็มองถึงภาพแบบจะหนุนด้านโฟร์นะครับที่จะไหลเข้ามานะครับแล้วก็ดึงเซ็ตให้หนุนเซ็ตให้ปรับตัวขึ้นได้ครับผมใช่แล้วหุ้นน่ะหุ้นอะไรตัวละคะพี่อ๋องหุ้นนะครับหุ้นก็ถ้าเป็นตัวรอขายนะครับรอขายก็คือให้เป็นดูติดตามมอนิเตอร์กรอบล่างไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่าก็ถือไปก่อนนะแต่ถ้าเริ่มต่ำกว่าเนี่ยอาจจะต้องเริ่มขายละเพราะว่ามันบางตัวมันก็ขึ้นมาเยอะละนะครับอย่างเช่นCPO นะครับก็ CPO ครับผมให้ติดตามกรอบล่างไว้นะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ74-75นะครับถ้าเกิดเริ่มต่ำกว่าก็ไม่ค่อยดีละนะครับเป็นขายรับโปรฟิตนะฮะ AOT นะครับประมาณ 67.5 ถ้าเริ่มต่ำกว่าก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันอาจจะเกิดการพักตัวก่อนก็เป็นจังหวะในการเทคโปรฟิตออกมาก่อนนะฮะอันนี้คือ2ตัวส่วนตัวที่ยังถือได้อยู่นะครับที่คาดว่ายังมีระยะทางพอสมควรก็จะเป็นตัว CPF นะครับ CPF. ใครมีก็ถือได้นะครับโดยทาร์เก็ตอาจจะเห็นประมาณสัก30บาทเป็นไปได้สำหรับรอบเนี้ยที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นมาได้นะครับสำหรับ CPF อีกตัวนึงก็คือ TU นะครับ TU ก็
ก็เป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งที่ชอบนะครับเพราะว่าสองตัวนี้ GPFTU ก็คือได้เรื่องของผลการดำเนินงานในไตรมาส4นะครับที่มันเป็นภาพพื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับ GPF ก็คือประโยชน์หลักๆแรงหนุนหลักๆเนี่ยก็คือราคาหมูนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องส่วนด้านของTU เนี่ยก็คือราคาทูน่านะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยมันปรับตัวลงนะครับก็ช่วยเรื่องผลการดำเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าการที่ TU เนี่ยมองก็คืออาจจะเห็นแนวแรกสักประมาณ20บาทนะครับแนวแรก20บาทจ้ะนะครับใช่ส่วนตัวที่มองถ้าเป็นทีม Election Rally นะครับตัวที่ไวๆหน่อยนะครับก็มองเป็นตัวสเต็กนะฮะเลือกรับเหมามาสักตัวหนึ่งนะครับก็เป็นสเต็กรับก็แถวนี้รับได้นะครับแล้วก็ 21.3 นะครับต่ำกว่าเป็นจุดคัทลอสนะครับส่วนด้านบนเนี่ยแนวต้านเนี่ยเป้านะครับมองที่ประมาณแถว25แล้วก็26บาทนะฮะ26บาทค่ะใช่ครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแอดวานนะครับแอดวานนี่ก็จุดคัดลอสที่169.5นะครับถ้าใครไม่อยากสียาวนะครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยจะมีแค่ประมาณใกล้ๆ200บาทตัวนี้ก็เป็นตัวบิ๊กแคปที่มันลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโฟมเริ่มเข้ามาเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายตัวหนึ่งนะครับที่ราคามันยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักนะครับก็เล่นซื้อดักการซื้อตัวได้ก็จะเป็นหุ้นที่ทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ที่น่าสนใจนะครับที่อัปเดตมาให้ฟังครับพี่อ๋องอีกหนึ่งตัวไหมอ่ะตัว IRPC เห็นพี่นักลงทุนถามมาตัวนี้ยังถืออยู่ไหมคะถือได้อยู่ครับผมซื้อถั่วได้ไหมอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่ามันยังไม่ค่อยลงนะครับออกไปข้างมากกว่าเดี๋ยวเก็บกระสุนไว้ก่อนนะครับIRPC. เดี๋ยวจะบอกทีมเองครับดูเรื่อยๆแหละเพราะว่าแต่ที่ไม่ได้พูดเพราะราคามันนิ่งๆนะครับค่ะ ครับผมไม่ต้องกลัวครับคือตามๆดูนะครับสำหรับใครที่ยังกังวลอยู่ว่ามันเมื่อไหร่จะขึ้นสักทีอะไรเงี้ยมันก็เตรียมตัวกลับขึ้นมาได้นะใจเย็นๆนะรอตัวราคาน้ำมันนะครับที่มันเป็นภาพเตรียมชัดหรือว่าบัตทอมมีทีมหนึ่งของกลุ่มเลยครับก็คือการรายงานงบนะครับที่จะมีสต็อกลอสเกิดขึ้นกระทบต่อบอททอมไลน์ให้บางบริษัทอาจจะเป็นภาพขาดทุนก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เราเก็บกระสุนไว้ซื้อตอนนั้นก่อนนะครับเย็นๆต้องรีบซื้อแต่ว่าจะขายมาไหมก็ให้ถือของที่มันลงมาเยอะแล้วนะครับคือปรับตัวลงดาวไซด์มันก็ไม่ได้เยอะแล้วอะนะครับแล้วตัวนี้มีเรื่องของตัวเงินปันผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถถือได้ครับผมได้ค่ะไปดูทีเฟกบ้างดีกว่าครับทีเฟกก็ที่บอกให้ลองไป1.75นะถ้าใครได้แล้วก็ถือได้นะครับแล้วก็1.70คัทลอสครับผมเดี๋ยวนะ1.070คัทนะคะให้ลองใช่ครับใช่ครับส่วนใครยังไม่มีก็ยังเป็นลองอยู่นะครับอาจจะเลื่อนจุดคัทลอสขึ้นมาหน่อยก็คือประมาณสัก1.074โอเคได้ค่ะพี่อ๋องแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนมีรอบหน้าที่จะเป็นจุดในการปิดการกำไรก็คืออยู่ที่1090ค่ะครับผมโอเคได้แล้วทองคำราคาเป็นยังไงบ้างทองคำนะครับทองคำที่บอกว่าลองดูแล้วมันน่าจะเป็นภาพแบบอ่อนตัวปรับตัวลงมากกว่าเพราะฉะนั้นให้ปิดไปก่อนสำหรับคนที่มีลองดูนะปิดไปก่อนสำหรับคนที่มีลองนะคะปิดไปก่อนใช่ครับผมดูแล้วมันมีโอกาสจะเหมือนเป็นภาพในการปรับตัวลงมากกว่านะครับส่วนจะเปิดใหม่ก็อาจจะย้ายมาเป็นฝั่งช็อตเลยนะครับค่ะแล้วก็สูงกว่า 1,297 คัทลอสครับโอเค 1,297 คัทลอสนะครับแล้วก็แนวรับของตัว GOH19 ถัดไปเนี่ยนะครับจะมีแถวประมาณสักประมาณใกล้ๆ 1,270 เหรียญครับ 1,270 เหรียญค่ะโอเคได้เลย
ก็วันนี้มีพี่ๆนักลงทุนดูพี่อ่องตอนนี้อยู่นะ 1.5K นะคะกดไลค์ให้พี่อ่องด้วยนะคะกดให้กำลังใจพี่อ่องด้วยนะให้อุตส่าห์มาให้ข้อมูลความรู้กับพี่ๆนักลงทุนนะคะครับขอกำลังใจด้วยครับผมต้องการกำลังใจหล่อเลี้ยงครับหล่อเลี้ยงครับหล่อเลี้ยงการทำงานที่เหนื่อยเหลือเกินนะครับอ้อนอีกแล้วต้องดูหุ้นให้นักลงทุนเนี่ยนะครับครับตาแดงของผมเนี่ยนะครับใช่ครับผมครับก็ขอบคุณมากครับผมค่ะขาดคำไหนไปหรือเปล่าคะสุดท้ายด้วยรักและหวังดีโอเคค่ะตาปูมาตั้งแบบนี้นะครับเราก็ต้องครับผมขอบคุณมากครับน้องเอครับครบแล้วค่ะพี่โอเคนายขอบคุณพี่อ่องมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคก็แย่ๆพี่อ่องเล่นนะคะขอบคุณมากนะคะ